ไม่เจอแปลกคุณเป็นล้านเลยก็ดีใจครับดีใจทุกครั้งที่ได้เจอนะครับคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงไหมไม่เจอกันมานานเหรอครับไม่นานเออคุณเจอกันมานานนะฮะพี่มีงานทำละครเหมือนกันด้วยที่เสียงแค่ชั่วโมงเดียวก็อดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมนะแต่ว่าหายไปถ้าทนไม่ไหวเจ๊ก็ซิ่งวันเอานะที่อยากถามป้าอุ๋ยนิดนึงว่าป้าอุ๋ยเป็นคนที่ท่องเที่ยวสถานไหนปกติแล้วจริงๆในแปลนท่องเที่ยวผมมันค่อนข้างจะทำอะไรหลายๆอย่างแต่ได้เห็นมาแล้วว่าเขาจะแบ่งเป็นหลายสายใช่ไหมครับครับผมอินฟลูเอนเซอร์แอดเวนเจอร์ดูดีหน่อยสายท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สายท่องเที่ยวแบบมูเตลูแล้วก็สายท่องเที่ยวแบบอะไรนะพี่หญิงมี5โซนด้วยกันประวัติศาสตร์สายลุยสายธรรมชาติธรรมชาติสายเรียกว่าชอบสายไหนปกติคือเขาบอกว่าในหนึ่งแผนของเราเลยฮะถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยจะรู้เลยว่าอย่างแรกเลยสมมติต้องไปหนึ่งที่เราต้องไปทำอะไรฮะไหว้พระไหว้พระเสร็จแล้วก็วางแผนกิจกรรมไปแอดเวนเจอร์ต่อแต่เราจะไปรู้เรื่องราวเนี่ยเราต้องติดแรมถ่ายรูปถ้าผมจะไปไหนเนี่ยต้องสามสายแล้วที่ถ้าถ่ายรูปสวยต้องเป็นธรรมชาติที่ประเทศไทยโอ้โหเรียกว่าเป็นคนสายท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมมีภาคเหนือภาคกลางไปภาคตะวันออกชอบไปเที่ยวภาคไหนมากที่สุดชอบสงขลาครับพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมแหล่งแรกที่บ้านอ๋อชอบไปหลงหมาครับว่าเพราะว่าผมจะบอกว่าอย่างภาคใต้เนี่ยครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เที่ยวสักเท่าไหร่คือนานจะไปทีนานมากมากนานแบบนานจริงก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเพราะว่าเราไปโซนแถวใกล้ๆกรุงเทพบ่อยเลยไปนครนายกไปเขาใหญ่ไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นใกล้ๆกันต้องใกล้ๆกันนะฮะชอบสายธรรมชาติอยู่แล้วฟังดูแล้วเนี่ยชอบภูเขาชอบทะเลใช่ไหมฮะแล้วชอบอะไรแบบลุยๆอย่างเงี้ยฮะรถออฟโรดก็เท่ดีฮะชอบไหมชอบไหมผมนั่งก่อนขับรถออฟโรดพี่จะบอกแบบนี้ไม่ได้เป็นเกียร์เนี่ยคุณพ่อผมรถแต่รถจีนรถอะไรพวกนี้นะฮะผมก็นั่งบ่อยเลยผมชอบมากรถออฟโรดเป็นฟิลตื่นเต้นนั่งสบายด้วยสบายใจด้วยตื่นเต้นสนุกถึงแม้ว่าในงานของเราจะไม่มีออฟโรดนะแต่เรามี ATV ไอโฟนแอดเวนเจอร์วันนี้ถ้าชอบสายแอดเวนเจอร์งานของเราอยากจะให้ลองเชิญชวนหน่อยเพราะว่าปีนี้เล่าให้เราฟังแล้วว่าต้องมีเล่น VR พาไปขี่ ATV ครับนะครับพาไปจ็อกกิ้งครับพาไปเล่นเซิร์ฟลองไปเล่นดูได้จริงคือต้องบอกว่าไม่ต้องไปถึงแบบว่าไปถึงที่จริงใครที่แบบว่าอยากมาลองดูก่อนว่าจริงๆแล้วเราชอบเที่ยวแบบไหนบางคนแพลนมองไม่เห็นมาที่นี่ครับผมการดีเอ็นทราเวลคือจะได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับการไปเที่ยวยังไงเขามีจำลองให้เห็นเลยเป็นซิมูเลเตอร์น่าสนใจมากไม่น่าเชื่อเลยนะฮะใจเราไม่ได้พูดเลยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นพยายามทำเดนามิกในการคุยให้มันสนุกเพราะเห็นว่าเราต้องคุย20 นาทีเราคุยได้จะอยู่ได้นานเลยให้พี่อยากรู้ว่าป้าอู๋เขาพูดจีนได้ไหมเนื่องทีนี้คนนี้ที่ตัวแทนที่เป็นคนจีนด้วยอย่างป้าอู๋แบบอย่าบอกนะว่าผมพูดไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยทักทายทักสร้างทักทายสั้นมากเลยครับ
他说对面版说中文，但是顿顿顿顿顿。你好。你好。太短。长一点。太短。大家好。Hello。Say hi to every international fans. Okay. คือผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมก็น่าจะคล่องปากนิดนึงโอเคโอเคไม่เก่งไม่เก่งนะไม่เก่งไม่เก่งส่วนภาษาไทยไม่ได้เลยนะเราเกิดและเติบโตที่นี่คือทุกคนไม่ต้องงงนะฮะพอดีพวกเราต้องคุยกันให้ครบ20นาทีเราไม่ได้เลยพยายามจะคุยอยู่คือต้องคุยให้ครบ20นาทีแค่นั้นเองเดี๋ยวขอทุกคนขอเย็นนิดนึงจริงๆอ่ะต่อให้ไม่มีพี่กับพี่หญิงอ่ะเต้าผู้ประเดี๋ยว20นาทีก็ทำได้เต้าผู้ยืนยิ้มเฉยๆ20นาทีก็ได้ซึ่งผมไม่ได้ยิ้มอยู่แล้วแค่ว่าเก่งมากเพราะว่าเจอกันมาคือรู้ว่าพูดเก่งแบบคุยได้เรื่อยๆชวนไปคุยได้เรื่อยๆจริงๆคุยเก่งเลยใครๆก็รักจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของท่องเที่ยวเราไม่ใช่แค่สถานท่องเที่ยวนะเรามีเรื่องของอาหารเรื่องของผู้คนจริงครับปกติชอบกินปกติเนี่ยคือผมต้องบอกว่าครั้งแรกที่ทำให้ผมรักเขาซอยกันคือการที่ผมไปเที่ยวที่เชียงใหม่คือผมไปส่งเพื่อนคือตอนม.หกเพื่อนผมสอบติดไม่ใช่อินติดนะไม่ทันสมัยนั้นแอดมิชชั่นไม่แต่ว่าจริงๆแอดมิชชั่นเก่าแล้วที่เดินแล้วบอกว่าหลังมันเป็นแตกแข็งแล้วแล้วแบบว่าทีคงทีแคสอะไรแบบนี้แล้วคือเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูสอบติดแม่โจ้อะไปซื้อตั๋วแล้วโทรไปเพื่อนหน่อยไอเราก็ไปไม่ได้ประวัติแล้วเราก็ไม่ได้มีตังค์เยอะอะไรกูซื้อตั๋วคุณละพันนะที่แม่โจ้ก็ไปนะไปแล้วไปแล้วก็ใกล้ๆเชียงใหม่ก็ไปเที่ยวเพื่อนก็พาไปอยู่2อาทิตย์นะครับด้วยกันประมาณ 700-800 บาทโอ้โหมีความสุขมากกินข้าวบ้านเพื่อนเที่ยวกี่ขึ้นเขาลงเขาไปนู่นไปนี่สนุกมากเลยสัมผัสบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่แล้วก็เรื่องของอาหารใช่ได้เจอธรรมชาติได้ไปเที่ยวที่มันล้อมพ่อจริงๆอะไรเงี้ยใช่ที่มีความน้อมในการท่องเที่ยวไม่ได้จำเป็นจะต้องเจอที่แพงเสมอไปใช่บางครั้งก็อยู่ที่ไม่ได้ซื้อเงินเยอะแต่มายุ่งกับเพื่อนร่วมทางเลยอะค่ะที่แบบใช่อะไรก็ดีไปหมดเลยต้องขอบคุณเต้าหูจริงๆเลยอย่างผมเองในช่วงชีวิตปลายทุกปีเนี่ยป.4 ป.5 ป.6 เราจะมีการรวมแก๊งกันแล้วเราก็จะแบบวางแผนกันจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าในประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะขับมอเตอร์ไซค์ไปยังได้เลยแบบว่าเขื่อนขุนด่านไกลหน่อยใกล้เท่าไหร่ก็เราก็มีนครปฐมครับสุทธิสัมพันธ์หรือขับออกไปอีกนู่นไปดูน้องหมูเด้งแต่วันนี้ข้างบนนี้มีน้องหมูย่างเป็นหมูย่างที่เป็นหมูย่างที่เล่นได้เดี๋ยวเราจะทำอะไรพูดอะไรทำหมดเดี๋ยวเราจะดูหนังตลกน่าดูมันมีอันใหม่พวกคนพวกนี้มาถ่ายเรื่องหนูเยอะแยะเลยอันนี้เป็นคนลงเสียงแล้วครับเนี่ยผมดูมาถ่ายเรื่องหนูไปลงหนูจะบอกว่าดูไม่ดีเลยมีล่าสุดมีมั้ยเขาบอกว่านอนที่มุกโป่งก็มีจริงตัวที่มุกโป่งเนี่ยผมทำไม่ได้อันนี้เก็บไว้ได้เป็นก้อนอ๋อเป็นก้อนเลยอันนี้ก็จะน่ารักอยู่ดีขอบเข้าไปก่อนไหนก็น่ารักอยู่ดีนะครับพูดถึงเรื่องเป็นว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผู้คนแล้วถ้าเป็นในประเทศไทยคิดว่าผู้หญิงภาคไหนสวยที่สุดไม่โอเคต้องถามว่าผู้ชายภาคไหนไม่ค่อยถามไงคนภาคไหน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 หน้าตาดีที่สุดคือผมต้องพูดว่านี่เป็นเรื่องระดับบุญระดับกรรมเป็นเผ่าภาคบางทีเราผมเกิดมาบางทีผมอยู่ภาคกลางตอนเกิดไม่ใช่ว่าหน้าตาดีไม่ใช่ไงโตมาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมเป็นไม่ถูกต้องอีสานนี่ก็มีความแซ่บถ้าเหนือเขาต้องมีความละอ่อนของเขาภาคใต้เขามีความคมภาคกลางก็มีความกลมกล่อมทุกอย่างก็มีไม่เหมือนกันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภาคสุดยอดก็เลยทศกัณฐ์ก็เลยจัดการเสน่ห์ภาคใช่เรื่องเสน่ห์ภาคด้วยแล้วเราสามารถท่องเที่ยวทั้งทุกรูปแบบในวันนี้ได้กับ
คุณภาพในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเราจะสายลุยสายลุยไปรู้อาการเรียนพระไปไหว้พระได้ทุกภาคเลยครับเนาะสายอินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถทำความเพียรได้ทุกภาคของประเทศไทยเช่นกันหรือจะไปสายเหนือก็ได้นะฮะแต่ว่ารถไฟน่าจะเป็นสายใต้เลยนะครับจะไปสายเหนือจะรถไฟสายใต้ไปเห็นรถไฟปะโอ้โหพี่ผมจะโตมาแต่รถไฟอยู่ตั้งแต่ไม้หมอนอันแรกมันวางเลยมันคือประเทศไทยคุณเกิดมาตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยตอนแรกเราไปสงครามโลกครั้งที่2ตอนแรกไปยีบ้านอยู่หัวลำโพงแล้วสมัยก่อนมันจะมีช่วงที่ป๋าไปเล่นนิ้วที่พิษณุโลกก็จะนั่งรถไฟไปหรือแม้แต่ตอนที่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนตอนม.ปลายเนี่ยก็นั่งรถไฟไปนั่งหน้าแห้งเลยเข้านครสวรรค์หน้าเริ่มแห้งแล้วพอเลยไปถึงพิษณุโลกเป็นไงคือก็ผ่านที่ด้วยก็ผ่านของได้ใช่ไหมคือก็บอกว่าถ้าเป็นแบบว่าเป็นคุณผู้หญิงที่คุณผู้ชายที่แต่งหน้าก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นระหว่างทางเลยนะฮะคือเรามีฝุ่นควันอะไรต่างๆแล้วก็แบบเศษดินอะไรมันเข้ามาเต็มที่เลยคอยเติมให้หน้าแดดไม่มีผิวดีไม่มีรถไฟฟรีช่วงนั้นก็มีรถไฟฟรีอ๋อใช่สมัยเด็กๆไงถึงนี้ยังมีอยู่ไหมฮะมีน้องแล้วที่ผมไม่มีแล้วจ่ายภาษีลูกแข่งพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงใครคนเป็นแชร์เราหน้าปีน้องเราไม่ฟังเราไม่ฟังเราต้องเป็นแบบว่ามีแบบว่าสายรถไฟมีการพัฒนาที่ไงแกทันสายกันเลยนะนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยใกล้แล้วใกล้ห้านาทีเฮ้ย12 นาทีแล้วสองนาทีแล้วนี่จับเวลาอยู่แล้วเนี่ยตอน19.01โอ้ขนาดนั้นคือวันนี้เป็นวันแรกของการของเราครับอยากจะให้ท่านอู๋เป็นตัวแทนหน่อยเพราะเราจะมีศิลปินหลายคนเลยที่มาร่วมมอบความสุขในงานของเราหลายคนอาจจะไลฟ์อยู่จะฝากเชิญชวนหน่อยเชิญชวนหน่อยคือเขาทำสมองไปมันสวยแต่เยอะไปหน่อยเขาไม่ได้ยากเราก็ผมเล่นเราเป็นหมูย่างไงเขาก็เลยย่างให้เราปล่อยได้ด้วยแต่คนเข้าใจว่าไม่มีบูธไก่ย่างไม่มีนะมีอยู่มีไก่ย่างอยู่เราใช่ต้องตามไก่ย่างขอโทษใช่อร่อยอยู่นะฮะอร่อยครับไม่อยู่ที่อร่อยเลยนะฝากท่านอู๋เชิญชวนหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้มางานของเราก็ฝากถึงมาก็แกงอยู่ที่สองท่านนี่ดูดูท่าไม้ครับฝากถึงประชาชนคนไทยและก็ต่างประเทศที่มาเที่ยวในประเทศไทยวันนี้นะที่อยู่และได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับผมและตอนนี้เรามีการจัดงานดีเอทราเวลนะครับผมว่ามาเชิญชวนให้มาดูกันว่าทททเนี่ยเขาจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในแห่งประเทศไทยมีให้ดูหลากหลายเลยว่าคุณเนี่ยเป็นการเที่ยวสายไหนผมเริ่มพูดวนไปวนๆแล้วมาถูกทางแล้วมาถูกมาหาเลยว่าคุณเป็นคนชอบเที่ยวสายไหนสายสายกินสายลุยไม่มีสายกินสายลุยไอ้ผู้ก็ไม่ฟังตาสายลุยสายลุยแอดเวนเจอร์สายลุยสายมูสายสายธรรมชาติสายธรรมชาติสายอินฟลูเอนเซอร์สายไฟฟ้าอ๋อไม่ใช่สายไฟฟ้าไม่ใช่เพราะว่าเห็นมีคุณพลอยออฟคิวจะมาด้วยมาถูกต้องมาโอเคเมื่อกี้เราปล่อยมาสื่อหมดแล้วผมเป็นเอฟซีเขาสวัสดีค่ะและนี่คือพ่อท้องบิวค่ะวันนี้ทุกคนรู้เป็นกันไหมว่าทำไมชาวเวสโคนเตมีอ่ะชอบสุดสุดพูดเรื่องวันนี้เขาพูดเรื่องกินเนื้อฮิปโปทุกคนครับรู้ไหมครับว่าเนื้อฮิปโปสามารถกินได้ใช่สวัสดีค่ะนี่คือพ่อท้องเคยดูไหมเคยดูไหมคอนเทนต์ใหม่ของเขาเป็นไทยยูทูบเบอร์โอเค yes โอเคพ่อนี่แหละนี่คือสิ่งที่จริงๆเหรอใช่จริงๆคือความเขาตลกในความพยายามคุยของเราเนี่ยคือก็มันจะคุยด้วยนานๆแต่ว่าเราไม่ดีแล้วเราได้ลองแค่มาถูกต้องแต่เราก็เชื่อว่าผมก็อยากเป็นความกล้าหูร้องเพลงแล้วใช่ถูกไหมคือผมก็จะบอกว่าเหลือเวลาอยู่แต่ล่าสุดผมถ่ายเอ็มวีมาหนึ่งสิบวิดีโอมาตอนนี้เทรนกำลังขึ้นอยู่เลยก็เป็นแบบว่าเราไปถ่ายในโลเคชั่นที่มันสวยมากคือต้องเล่าว่าวันนั้นเนี่ยผมเหนื่อยมากผมก็นั่งรถออฟรถไปแล้วตื่นมาทีอยู่ในป่าโลเคชั่นตื่นมาทีอยู่ในป่าที่แถวราชบุรีคือเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูรถพาผมไปไหนก็ไม่รู้คือจะเข้าขึ้นไปบนภูเขาเล
็คือแบบว่าแต่ว่าการว่าพี่ระหว่างทางสวยมากเลยคือการที่เราได้ไปปักหมุดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราตอนที่จะขบวนจบเป็นยังไงทำให้เราเจอเจอร์นี่ใหม่ใหม่ถึงแม้ว่า destination มันจะไม่ใช่แต่ระหว่างทางมันดีมากแล้ว destination ที่คือเหมือนเดิมพวกเราก็แบบว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราปั่นปักไปที่ใหม่กันเอาใหม่แล้วก็มีรถชมวิวคือเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ก็แต่ว่าก็ไปทางพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการหลงทางที่คุ้มค่าใช่ซึ่งผมชอบมากมันเป็นแบบถ้าไปเที่ยวแบบว่าใครไปเอาใกล้ๆแล้วกันที่คุณไปคือประมาณนี้ก็เป็นนครนายกผมชอบมากเลยไปเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไปถ่ายรูปกับควายนะทุกนาดาเลยนะใครไปบ้างมีใครไปบ้างใช้อะไรวะถ่ายรูปกับกระบือนายใช้ใช่ไหมสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีที่มีควายยิ้มได้ไปดำนาด้วยได้ไปทำอะไรด้วยมันก็เป็นการเชื่อมหลายแบบเลยเรียกว่าบ้านควายสุพรรณบุรีใช่แล้วก็ซึ่งในเอ็มวีมันก็มีเป็นฟิลบ้านๆอะไรแบบนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าการไปเที่ยวแบบนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมทุกคนคือจะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยใครไม่เคยไปผมบอกว่ามันดีมากคุณลองไปเซิร์ชหาว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมท่องเที่ยวเลยคือที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือผมด้วยเรียนธุรกิจเกษตรการเกษตรศาสตร์มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเลยมันเป็นที่เดียวคือมันเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้คนในหมู่บ้านมีรายได้ด้วยทำให้เราได้ไปความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆด้วยมันสนุกมากๆได้ไปใช้วิถีชีวิตใช่สิ่งที่ว่ามาจากคลิปนั้นสุดๆกับพี่ตาเรารู้จักควายยิ้มมากกว่าผมว่าเป็นประสบการณ์มันประสบการณ์ที่เราได้ไปทำอะไรที่มันแบบว่าเราไม่ได้จะได้ถามอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงการท่องเที่ยวในปัจจุบันครับเราพอมีเป็นลบโลกเลยนี่ตรงนี้อยากจะให้เป็นตัวแทนในการเชิญชวนเวลาทุกคนออกไปเที่ยวกันอย่าไปเก็บของกลับมาอย่าไปทิ้งขยะเราคือแบบว่าหรือว่าแม้แต่งานของเราวันนี้ถ้าเลิกแล้วเก็บขยะไปทิ้งไว้ในจุดแยกขยะด้วยครับคือเราต้องมอบความรักให้แก่ธรรมชาตินะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันก็มีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งต้องยอมรับตรงๆว่าเกิดจากการดิเชนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราชะลอมันได้แน่นอนเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันเริ่มต้นจากเราทุกคนเราคงไม่ไปนั่งโรยลงผมว่ามันคือจิตสำนึกที่ทุกคนจะต้องทำได้เรื่องขยะต่างๆเรื่องพลาสติกอะไรที่ช่วยได้ปริมาณที่มันช่วยเพราะว่าเราเห็นผลกระทบแล้วนอกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝนเปียกหรือดูฝนตกอยู่กับที่ที่มันทำให้เกิดปัญหาต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือปัญหาที่มันจะกระทบกับในชีวิตเราเมื่อวันหนึ่งมันกระทบเราแล้ววันนั้นเราจะแก้เราไม่ค่อยทันแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังดีที่ทท.มีแคมเปญแบบนี้เกิดขึ้นมันคงไม่ติดขัดตรงที่ปลูกจิตสำนึกของเราไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามขยะทิ้งให้เป็นที่แล้วก็ไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหายเราไปเที่ยวที่ธรรมชาติเราต้องรักษาอะไรทำให้มันดีขึ้นสุดยอดมากสื่อต้องมีเรื่องแบบนี้ก้าวอีกทีเนี่ยอะไรก็ฝังแล้วกินใจหมดอีกหนึ่งอย่างตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนกระทบที่เกิดขึ้นน้ำท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนือที่ผ่านมาและกำลังช่วงนี้ที่เชียงรายตอนนี้ประสบกันอยู่อยากจะให้ท่านผู้เนี่ยเป็นกำลังใจแล้วก็เชิญชวนทุกคนเนี่ยกลับไปเที่ยวเชียงรายกลับไปเที่ยวภาคเหนือเพื่อเป็นกำลังใจที่ได้ปฏิบัติในครั้งนี้ครับครับจริงๆได้ติดตามข่าวสารตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ที่จากต่างประเทศจนมาถึงที่ประเทศไทยนะที่เกิดขึ้นภาคเหนือนะครับตอนนี้ก็เหตุการณ์มันจะสิ้นสุดไปแล้วแหละแต่ว่าความเสียหายมันยังไม่ได้หายไปนะทุกคนแต่สิ่งที่มันมากไปกว่าความสูญเสียทรัพย์สินคือกำลังใจของคนที่ประสบทุกข์ภัยนะครับประสบเหตุแล้วก็ที่นี่อยากจะบอกว่าถ้าอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยให้มากที่สุดแต่ก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยหมายถึงว่าในเราต้องคอยหาข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดขึ้นอย่างเช่นภายในไม่กี่วันจะมีพายุเข้ามาเรากระทบหรือเปล่าเพื่อหลีกเลี่ยงที่เราจะไม่ไปประสบปัญหาต่างๆสุดท้ายเราก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเชียงรายแล้วก็ตอนนี้มีพะเยาด้วยนะแล้วก็จะมีผมว่ามันก็จะมีเข้ามาแต่ในเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากคนไทยนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนมือจริงๆกันสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เผชิญกับปัญหานี้ขอให้มันผ่านไปได้ดีครับว้าวสุดยอดครับ
ราได้ฝากความคิดได้ฝากทุกสิ่งที่ได้ผมก็บอกว่าปกติหล่ออยู่แล้วนะใช่ขอบคุณที่หล่อทวีคูณมากๆเลยวันนี้อันนี้หล่อได้แค่ตาไม่พอความคิดของเขายังหล่ออีกด้วยจริงๆนะแล้วก็น้องๆนั่งกระจายอยู่ในบริเวณนี้ในที่นี้ในวันก็ตอนที่น้องเพลงรบกวนส่งกำลังใจให้น้องๆ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 น